ไม่แต่บรรดานักโทษคนดังคดีดังที่รับโทษจำคุกทั้งแบบคดีถึงที่สุดและแบบคดียังไม่ถึงที่สุดอย่างเปรมชัยเสือดำที่ยอมรับโทษจำคุกจนออกมาหรือเสียแป้งนาโนดที่หลบหนีระหว่างถูกคุมตัวไปที่โรงพยาบาลและใครต่อใครที่จะถูกเปรียบเทียบทันทีกับคนชั้น14ที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจมาจะครบ120วันในวันที่22ธันวาคมในทุกครั้งเช่นกันกับเคสคดีของไอซ์รักชนกส.ส.ก้าวไกลที่มีการตัดสินคดีความผิดมาตรา112จากที่ไปทวีตเรื่องวัคซีนในจังหวะวันเปิดสมัยประชุมสภาครั้งที่2ที่ตั้งแต่เช้าเกิดกระแสจนติดเทรนด์ X ชื่อของไอซ์ที่หลายฝ่ายลุ้นว่าพรรคก้าวไกลจะเสียส.ส.ไปอีกหนึ่งที่นั่งหรือไม่เมื่อไอซ์ที่ถูกศาลมีคำตัดสินมีความผิดตามฟ้อง2ข้อกล่าวหาตามมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ให้จำคุก6ปีโดยไม่รอลงอาญาและหากไม่ได้รับการประกันตัวตามที่ชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลยื่นหลักทรัพย์และตำแหน่งไปแม้ถูกคุมขังแม้เพียง1คืนก็ส่งผลต่อสถานภาพความเป็นส.ส.ของไอซ์ที่ปรากฏในเวลาต่อมาช่วงเย็นว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยระหว่างอุทธรณ์วงเงิน 500,000 บาทกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทำการหรือร่วมกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับข้อหาตามคำฟ้องและหรือมีพฤติการใดๆในลักษณะและข้อหาเดียวกันเรียกว่าทำให้บรรดาแกนนำก้าวไกลพอโล่งอกหลังจากที่ก่อนหน้ามีลุ้นเพราะไม่มีการอนุญาตให้เลื่อนการฟังคำตัดสินในวันนี้ตามที่ไอซ์บอกก่อนเข้าไปฟังคำตัดสินว่าก่อนหน้าได้มีการยื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำพิพากษาเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดสมัยประชุมสภาแต่ศาลไม่อนุญาตเช่นเดียวกับวิโรจน์ที่แม้จะบอกว่าไม่กังวลแต่ก็ยังออกปากว่ายังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าต้องมีการประกันตัวและอุทธรณ์ต่อไปแต่ตอนนี้กรณีไอซ์ทำให้ก้าวไกลเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอีกแล้วและจะทำให้สังคมเห็นถึงความพยายามแก้ไขปัญหาของพรรคก้าวไกลน่าสนใจว่ากรณีไอซ์มาในจังหวะที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นระเบียบราชทัณฑ์เวอร์ชั่นใหม่ที่แก้นักโทษล้นคุกด้วยการให้กลับไปรับโทษที่บ้านที่รัฐบาลเศรษฐากระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์กำลังถูกวิจารณ์ว่าออกระเบียบนี้มาในจังหวะนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนชั้น14ทักษิณที่ยังไม่ทันได้ค้างคืนที่เรือนจำก็ต้องมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่กลางดึกคืนวันที่22สิงหาคมจนถึงปัจจุบันอย่างที่จุรินทร์อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งคำถามไปถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าปล่อยให้มีการลักไก่ออกระเบียบให้นักโทษไปติดคุกที่บ้านเพื่อรองรับนักโทษพิเศษได้อย่างไรเรื่องนี้ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ทำอะไรก็จะมีคำถามว่ามีนายกไว้ทำไมมีไว้ดูแลประชาชนหรือมีไว้ดูแลนักโทษเทวดาขณะที่ทนายแจมส.ส.ก้าวไกลมองว่ากรณีระเบียบราชทัณฑ์ดังกล่าวสะท้อนวลีความยุติธรรมในไทยนั้นล่าช้าแต่กับบางคนมาถึงก่อนเสมอโดยตั้งคำถามและชี้เป้าว่าวิธีการสรรหาคณะทำงานพิจารณาการคุมขังในสถานที่คุมขังจากระเบียบนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่ที่สัดส่วนคณะทำงานกว่า80%นั้นเป็นข้าราชการขณะที่สัดส่วนจากบุคคลภายนอกก็ยังเป็นบุคคลที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์แต่งตั้งโดยมีรองอธิบดีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานคณะทำงานและว่าทราบดีถึงปัญหานักโทษล้นเรือนจำและเห็นเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเร่งแก้ไขแต่สิ่งที่สังคมตั้งคำถามคงไม่พ้นเรื่องการจะบังคับใช้อย่างไรให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยเฉพาะนักโทษคดีการเมืองนักการเมืองนักกิจกรรมผู้มีอำนาจและคนรวยมีเส้นสายก็คงไม่พ้นการถูกจับตามองเพราะสังคมได้เรียนรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศเรานั้นยังไม่ผลิดอกออกผลเท่าที่ควรทำให้ประชาชนที่เป็นญาติผู้ต้องขังกังวลเรื่องการมีสิทธิ์เข้าถึงระเบียบฉบับนี้ว่าต่อให้ผู้ต้องขังจะเป็นนักโทษชั้นดีและเข้าเกณฑ์ระเบียบกรมราชทัณฑ์แต่หากไม่มีเงินและอำนาจก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมหรือไม่เช่นเดียวกับพิชิตแกนนำกลุ่มคปท.ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้คนชั้น14กลับไปรับโทษที่เรือนจำมาตลอดที่มองว่าระเบียบราชทัณฑ์ที่ออกมาวันที่8ธันวาคมหากมองในทางการเมืองน่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้นักโทษชายทักษิณโดยตรงเพราะทักษิณหมดข้ออ้างที่จะตอบกับสังคมที่ตั้งคำถามการเข้ารักษาตัวและพักฟื้นตั้งแต่วันที่22สิงหาคมจะครบ120วันวันที่22ธันวาคมการที่กฎหมายนี้มี
ีมานานตั้งแต่ปี2560แต่ยังไม่มีการแอคชั่นแต่มาขยับที่คาดว่าทักษิณจะได้รับประโยชน์คนแรกยอมทำให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายกรัฐมนตรีถูกตั้งคำถาม